สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะช่องกิ่งไผ่พยากรณ์ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมการอัปเดตคลิปใหม่ๆของดวงชะตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำพิกอากาศในหัวข้อนะคะเมื่อเขากลับมาคืนดีกับเราแล้วเขาจะเลิกกับมือที่3จริงไหมอันนี้เป็นคำขอจากท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาให้อาจารย์ทำหัวข้อนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้หัวข้อมานะคะบางทีอาจารย์ก็นึกไม่ออกว่าจะทำอะไรนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าท่านมีเรื่องราวที่ตรงกับหัวข้อนี้ก็เลือกไพ่นะคะเลือกไพ่ที่ดึงดูดท่านมากที่สุดเลยแล้วก็นึกถึงคนนั้นนะคะนึกถึงหัวข้อที่พูดว่าเมื่อเขากลับมาคืนดีกับเราแล้วเขาจะเลิกกับมือที่3เขาจริงไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมก็เลือกไพ่นะคะซึ่งจะแบ่งเป็นนะคะกองที่1นะคะแล้วก็กองที่2กองที่3กองที่4นะคะนึกหน้าคนนั้นแล้วก็เลือกเลยนะคะนิ่งๆนะคะทำใจให้เป็นสมาธิสัก 1-2 วินาทีก็ได้แล้วก็เลือกไพ่เลยค่ะโอเคนะคะอาจารย์คิดว่าเลือกได้แล้วอาจารย์เลื่อนกองที่ยังไม่พยากรณ์ออกมาก่อนนะคะค่ะเราจะทำการพยากรณ์กองที่1ก่อนนะคะเราจะดูใจเขาก่อนกันแล้วกันนะคะใจของคนคนนี้ของท่านผู้ชมอะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับท่านผู้ชมก่อนเนาะเราดูจิตใจเขาก่อนเขารู้สึกยังไงอยู่เขารู้สึกยังไงกับท่านผู้ชมนะคะกองที่1นะคนคนนี้รู้สึกยังไงกับท่านผู้ชมเนาะเขาเป็นไพ่นะคะอัศวินดาบแล้วก็เอ็มเพรส8เหรียญ นะคะจัสเมนต์1เหรียญแล้วก็ทําบาลานซ์นะฮะจากนั้นไพ่อ่ะนะฮะไพ่อัศวินดาบเนี่ยขยายด้วยไพ่ที่ดีก็คือ Empress กับ8เหรียญ8เหรียญนี่จะเป็นภาพผู้หญิงนะคะกำลังตั้งองค์ตั้งใจทำงานนะคะทำงานเหมือนการปักสะดึงอะนะคะถ้าแปลความรักเนี่ยนะคะอาจารย์มองไพ่วันนี้เป็นความกระฉับกระเฉงความกระตือรือร้นในใจเขานะคะที่อยากจะกลับมาหาท่านผู้ชมเขาคิดถึงนะคะแล้วเขาก็จะทุ่มเทความรักให้กับท่านผู้ชมมากขึ้นไพ่นี้แปลว่าทุ่มเทนะคะเพราะว่าการตั้งใจทำงานเป็นการทุ่มเทใช่ไหมคะ just mean อาจารย์มองว่าเขารู้แล้วว่าเหมือนกับท่านผู้ชมอะเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเขานะคะไพ่หนึ่งเหรียญ just mean เหมือนเขารู้ว่าท่านผู้ชมนั่นแหละคือคู่เขาจริงๆคือคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้เลยนะคะคำว่าจัดเมนต์เป็นคู่บุญบารมีกันนะคะตั้งแต่อดีตชาติมาแล้วเนาะไพ่ทำบาลานซ์ก็แปลว่าการปองดองการปรับความเข้าใจเขาอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะมาอธิบายเหตุและผลต่างๆของหัวใจเขาให้ท่านผู้ชมฟังเลยนะคะนี่ก็คือความคิดเขาอยู่ณตอนนี้นะคะเขาอยากจะทำอย่างนั้นเลยว่าจะเป็นยังไงความรักความสัมพันธ์ถ้ากลับมาคืนดีกันแล้วจะเป็นยังไงเราไปต่อคำว่าถ้ากลับมาคืนดีกันแล้วนะคะเขาจะเลิกกับมือที่3ของเขาจริงไหมนะคะเพราะนี่มันเป็นความรู้สึกของเขาแล้วว่าเขาอยากกลับมาอยากมาอธิบายเหตุและผลนะแล้วทีนี้ถ้าเขากลับมาแล้วล่ะถ้าเขากลับมาแล้วนะคะถ้าเขากลับมาแล้วเขาเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมค่ะไพ่จะง่ายนะไพ่นิดหนึ่งถ้าเขากลับมาแล้วกลับมาคืนดีกันแล้วนี่แหละเขาเลิกกับมือที่3จริงไหมก่อนเอานี้ก่อนนะคะ
หนึ่งไม้เท้านะคะแปดดาบสามถ้วยสี่เหรียญห้าเหรียญแล้วก็สองเหรียญอาจารย์ขอดูหลังไพ่นะคะเพราะไพ่ไม่เคลียร์แบบนี้นะคะดูหลังไพ่ก่อนอ่ะดูหลังไพ่บ้างอ่ะเจ็ดดาบอันเนี้ยไม่เคลียร์จริงเป็นประเด็นแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เขาจะกลับมาคืนดีแล้วนะคะอาจารย์มองว่าเหมือนเขาอะยังมีการติดต่อหรือการคุยนะคะคือหนึ่งไม้เท้าใช่มาเริ่มต้นสามถ้วยเริ่มต้นใหม่กับท่านผู้ชมเหมือนมาเอาอกเอาใจท่านผู้ชมสี่เหรียญคือการเปิดใจนะเปิดหีบเงินเนี่ยเป็นภาพคนเปิดหีบเงินแล้วมีกุญแจอยู่สามถ้วยการเปิดใจกับท่านผู้ชมใหม่การกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะในปัญหาที่เป็นอยู่ก็พยายามที่จะอธิบายเหตุและผลนั่นแหละที่ไพ่ขึ้นมาแต่แล้วเนี่ยอาจารย์มองไอ้8ดาบเนี่ยมันอาจจะเป็นมือที่3คนนั้นที่อาจจะเป็นฝ่ายติดต่อกลับมาหาคนคนนี้5เหรียญเนี่ยการขอความรักภาพคนขอเงินคนขอทานโทษทีฮะไพ่มันจะออกแบบเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าคนเก่าคนที่เขาไปสัมพันธ์ด้วยที่คนเก่าจริงๆต้องเป็นท่านผู้ชมเห็นเนาะคนนี้คงเป็นมือที่3ที่เข้ามาใหม่โทษทีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมือที่3เนี่ยนะคะเขาอาจจะขอยังขอความรักยังตื้อก็ได้ค่ะภาพนี้แปลว่าการตื้อเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับแสดงความที่เขาเรียกว่าถ้าพูดจริงๆก็คือมารยาก็ได้นะคะแสดงความมารยาหรือแสดงอะไรที่ทำให้คนคนนี้หวั่นไหวนะคะเห็นไหมคะสองเหรียญคือการหวั่นไหวแล้วการที่ยังไม่สามารถจบได้เด็ดขาดเห็นไหมคะการประคับประคองด้วยความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้คนรักของท่านผู้ชมคนนี้อาจารย์มองอะยังไม่สามารถเลิกกับคนเนี้ยจริงได้หนึ่งอาจจะเพราะเรื่องงานที่เขายังใกล้ชิดกันด้วยนะคะหนึ่งไม้กับแปดดาบเนี่ยเขาใกล้ชิดกันแล้วคนนี้ยังมีการที่แบบการแสดงออกที่ทำให้คนรักของท่านผู้ชมอะเหมือนเห็นอกเห็นใจเหมือนเขามารยาเก่งอะหรือเขาที่แบบสามารถยังทำให้คนของท่านผู้ชมเนี่ยนะคะกลับมาได้แหละอาจารย์มองอาจจะด้วยคำพูดด้วยการกระทำหลายๆอย่างแหละนะคะเพราะฉะนั้นไพ่หลังไพ่อ่ะเป็นเจ็ดดาบก็เลยแปลว่าเขายังมีแอบซ่อน อะไรอยู่แน่นอนก็เพราะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ขอขยายต่อว่าแล้วมีถึงจะแอบซ่อนอย่างนี้ล่ะแล้วมีโอกาสที่จะแบบเลิกกันจริงๆไหมกับคนคนนี้กับมือที่3คนนี้มีโอกาสไหมนะอาจารย์ขอขยายต่อนะคะเพราะว่าถ้างั้นมันจะไม่เคลียร์ไงเขามีโอกาสจะเลิกกันจริงๆไหมไพ่ The World ค่ะไพ่3เหรียญไพ่เจ็ดดาบใบเดิมที่เมื่อกี้เปิดเป็นหลังไพ่นะแล้วอาจารย์สับใหม่แล้วเจ็ดดาบยังออกมาอยู่เลยอะไพ่พระสังฆราชไพ่เด็กถือไม้เท้าไพ่เจ็ดถ้วยสรุปแล้วนะกองนี้ก็ต้องพูดตามหน้าไพ่นะก็แปลว่าหนึ่งแหละอยากจบนะคะคำว่า The World เป็นไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายอยากจบกับคนนี้แต่จบไม่ได้นะคะเขาเหมือนลักษณะเป็นการทำงานร่วมกันที่อาจารย์พูดไปเนาะหนึ่งไม้เท้ากับแปดดาบและคนนั้นอาจจะเป็นลูกน้องเขาก็ได้นะเขาอาจจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายก็ได้พระสังฆราชเป็นตำแหน่งที่ใหญ่แล้วมีไพ่เพจเนี่ยเป็นลูกน้องบริวารเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนรักของท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็น
ลูกน้องบริวารของคนนี้ใช่ไหมคือคนของท่านผู้ชมหมายเป็นหัวหน้าเขาเป็นเจ้านายเขาก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับมันจบไม่ได้แหละไอ้เจ็ดดาบขึ้นมานี่แปลว่ายังทําอะไรที่ลับๆล่อๆยังปิดบังซ่อนเล้นนะสามเหรียญก็ยังทํางานร่วมกันว่าเป็นลักษณะการทํางานเห็นไหมฮะและก็หมายเลขสามก็สื่อถึงลักซ้อนลักสามเศร้าอยู่แล้วนะฮะอาจารย์มอง ขอโทษค่ะจบยากค่ะเพราะเจ็ดถ้วยนี่มันเป็นเหมือน ขอโทษนะคะเสียงหายแล้วมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วอากาศมันเปลี่ยนนะฮะเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นอาการของเหมือนยังอยู่ในมโนในจินตนาการเขาอยู่ในบางครั้งเพราะว่ามันถูกแรงกระตุ้นของความใกล้ชิดในขณะที่ร่วมงานนะฮะเพราะฉะนั้นความใกล้ชิดความสนิทสนมนี่แหละมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะความสัมพันธ์เนี่ยมันจบยากนะความสัมพันธ์มันจบยากนะฮะอาจารย์แปลประมาณนี้นะเอาแล้วทีนี้ในเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ล่ะมันดูท่านผู้ชมบ้างว่าจะเป็นยังไงท่านผู้ชมคิดยังไงต่อจะเลิกกับเขาไม่ได้ในเมื่อเขาไม่เลิกกับมือที่สามเนี่ยมาดูใจท่านผู้ชมเลยนะคะใจท่านผู้ชมเป็นเจ็ดไม้นะฮะเป็นราชินีถ้วยเป็นเด็กถือถ้วยเป็นสิบเหรียญเป็นเดอะฟูลเป็นเอ็มเพอเรอร์ค่ะก็ยากแล้วนะคะว่าอาจารย์มองใจท่านผู้ชมยังไงก็ยังรักคนคนนี้อยู่มากก็พยายามที่จะเจ็ดไม้คือต่อสู้ช่วงชิงคือการที่จะต้องพยายามที่จะดึงเขากลับมาให้ได้นะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นครอบครัวกันนะมีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยไพ่เด็กถือถ้วยสิบเหรียญคือแฟมิลี่ครอบครัวราชินีถ้วยคุณก็ยังเป็นภรรยาที่ดีเป็นพ่อบ้านที่ดีก็ว่าไปนะคะก็คือยังต้องการเขาอยู่ยังรักเขาอยู่อยากให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะอยากให้เขายุติกับคนนั้นให้ได้เดฟูอยากให้เขาเป็นอิสระหลุดพ้นจากทางนั้นยังไงเหมือนรอเขาอยู่อะค่ะเอ็มเพลเลอร์ก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนยังให้โอกาสคนรักอยู่ขอให้เขากลับมาจะนานแค่ไหนก็รอนี่ไงคะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แหละนะคะนี่ก็คือลีลาชีวิตรักของชุดที่หนึ่งในแง่ของกลับมาคืนดีกันแล้วเลิกกับมือที่สามได้จริงไหมนะคะโอเคขอจบชุดที่หนึ่งมาต่อด้วยชุดที่สองนะชุดที่สองว่ายังไงเราก็จะมาดูฝั่งคนของท่านผู้ชมก่อนนะเราต้องมาถอดใจเขาก่อนว่าเขาคิดยังไงกับท่านผู้ชมกับเหตุการณ์อยู่ตอนเนี้ยคนนี้เขาคิดยังไงอยู่กองที่สองโอเคเรามาถอดใจเขาก่อนนะเขาคิดยังไงอยู่กับท่านผู้ชมเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นห้าไม้เท้านะฮะสำหรับกองที่สองนะเขาเป็นเจ็ดเหรียญนะห้าไม้คือความวุ่นวายแหละเจ็ดเหรียญเป็นลักษณะเครียดเลยนะดูนั่งดูหน้าไพ่นะฮะเจ็ดเหรียญทำหน้าแบบเศร้าๆซอยๆแล้วคิดหนักปัญหาที่เกิดขึ้นนะห้าไม้เขาเครียดนะฮะเจ็ดไม้เขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหานะเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่เนาะแล้วก็ราชาดาบมีความมุ่งมั่นสูงมากเนาะคนๆนี้แล้วก็หกไม้ก็นั่นแหละก็ยังรักคุณอยู่มากมายนะฮะหกไม้คือสิ่งเก่าเพราะว่าตัวท่านผู้ชมจะเป็นสิ่งเก่านะไอ้มือที่สามจะเป็นสิ่งเข้ามาใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อความวุ่นวายในความสัมพันธ์ระหว่างท่านผู้ชมกับเขานะคะเขารู้สึกไม่สบายใจเจ็ดเหรียญเนี่ยนั่งหน้าเศร้าอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเจ็ดไม้ก็แปลว่าความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาราชาดาบความตั้งใจจริงของเขานะคะหกไม้ที่จะกลับมาแบบมีความสัมพันธ์กับท่านผู้ชมอีกครั้งยังมุ่งมั่นนะคะยังรักท่านผู้ชมอยู่แต่มีดีวิลขยายเนี่ยขอดูหลังไพ่เลยนะคะหลังไพ่เป็นอะไรนะหลังไพ่เป็นราชาถ้วยพอหลังไพ่เป็นราชาถ้วยเนี่ยอาจารย์จะแปลในแง่ของเหมือนเขาเนี่ยนะคะดีวิลเนี่ยจริงๆแล้วดีวิลแปลว่าสุดโต่งก็ได้นะอาจารย์มองว่าดีวิลสุดโต่งและดีวิลยังมีความเจ้าชู้อยู่แหละและแบบนี้
จะเลิกสนิทกับมือที่สามเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วก็ไอ้ราชาถ้วยเนี่ยความที่เขาอ่ะเป็นคนดูดีในสายตาของคนรอบข้างในสายตาของเพศตรงข้ามนะฮะถ้าท่านผู้ชมเป็นผู้หญิงแฟนของท่านผู้ชมก็ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนใจดีอ่ะราชาถ้วยใครๆก็เข้าหานะแต่ถ้าท่านผู้ชมเป็นผู้ชายท่านผู้ชมก็ต้องมองว่าคนรักของท่านผู้ชมเนี่ยดูดีมีเสน่ห์เหมือนกันนะเป็นคนที่แบบจิตใจดีการวางตัวดีมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่ามีใครก็ต้องการที่จะเข้าใกล้เขาเขาอาจจะหน้าตาดีด้วยล่ะค่ะนะคะเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยในแง่ของบุคลิกภาพของเขาเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เพศตรงข้ามเข้าหานะดีวิวอ่ะและด้วยเขาเองก็มีความเจ้าชู้นิดนิดด้วยไม่นิดอ่ะอาจารย์ว่าเยอะแหละไปดีวิวมีพลังงานที่แบบทำให้คนเข้าหาได้อาจจะแต่งตัวเซ็กซี่ก็ได้นะถ้าเป็นผู้หญิงนะเออนะฮะผู้ชายก็อาจจะเขาเรียกว่าสะอาดสะอ้านแต่งตัวดีทำให้คนติดอกติดใจแหละในหน้าตาด้วยนะคะก็จะประมาณนี้แต่เขาก็เหมือนยังรักท่านผู้ชมอยู่อ่ะเขาก็ไม่ได้คิดจะทอดทิ้งนะเขากำลังจะพยายามแก้ปัญหาของเขาพยายามที่จะขจัดความกระสันในเรื่องพวกนี้ต้องแปลว่าความกระสันนะรีวิวเนี่ยเขาพยายามที่จะขจัดเหมือนกันนะอาจารย์มองเพราะไอ้มันไพ่เจ็ดไม้เนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็อยากที่จะกลับมาแบบเขาเรียกว่าเป็นคนดีของท่านผู้ชมนั่นแหละถ้าดูนะใจเขาประมาณนั้นนะแต่เขาอาจจะไม่ทําได้ด้วยเขามีเสน่ห์ทําให้คนเข้าหาเยอะนะอาจารย์มองนะเนี่ยนะฮะแล้วเขาถ้าเขาเลิกนะจากหัวข้อถ้าเขาเลิกกับมือที่สามแล้วเนี่ยนะเขากลับมาคืนดีกับเราแล้วเขาก็เลิกเขาจะกลับไปคืนดีกันอีกไหมอ่ะใช่ไหมเขายังกลับไปพัวพันกับมือที่สามอีกหรือเปล่าถ้าเขาเลิกกันแล้วยังกลับไปพัวพันอีกเปล่านี่คือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะว่าเขาเลิกกันแล้วกลับไปพัวพันไหมแม้ว่าอาจารย์จะพูดว่าเขามีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะมันก็มีความสุ่มเสี่ยงในการที่มือที่สามก็ยังอาจจะอยู่ในวังวนชีวิตเขาอยู่ก็ได้หรือว่าเขาจะจัดการเลิกได้จริงๆอ่ะดูหน้าไพ่ฮะเป็นไพ่หนึ่งไม้ ขอโทษนะคะเป็นไพ่ราชินีเหรียญเป็นไพ่ justice เป็นไพ่สองดาบเป็นไพ่เขาเลิกกันแล้วเขาเลิกกันจริงมาสี่ดาบนะคะขออีกใบนะเป็นไพ่สี่เหรียญ ขอโทษค่ะถ้าเขาเลิกเสียงเงียบนะคะอยู่ต่างจังหวัดอากาศช่วงเช้าหนาวมากค่ะอาจารย์อยู่ขอนแก่นนะตอนนี้ทำพี่กระคาอยู่ขอนแก่นมาทำสวนค่ะโอเคนะคะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะคะการตั้งใจจริงแปลว่าความมุ่งมั่นนะคะราชินีเหรียญแปลว่าจะให้ความสำคัญกับท่านผู้ชมอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าจะสิกความถูกต้องความถูกต้องนะคะในสังคมอะค่ะหรือความถูกต้องในใจความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีเขาเกิดขึ้นแล้วนะอาจารย์มองเขาเกิดขึ้นแล้วนะเพราะจะติคือความยุติธรรมความถูกต้องใช่ไหมราชินีเหรียญแปลว่าเขายังรักท่านผู้ชมอยู่นะฮะสองดาบไม่ว่าปัญหานั้นจะทําให้เขาค่อนข้างหนักใจในการที่จะต้องตัดให้มันจบดาบเนี่ยตัดให้มันจบสี่ดาบเนี่ยมันนอนนิ่งๆก็คือจบแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วนะคะนิ่งให้ได้จริงๆนะคะสี่เหรียญ นะอาจารย์มองเขานิ่งเขาไม่มีการ เขาไม่มีการขอโทษค่ะเขาไม่มีการติดต่อกลับไปนะคะเขาไม่มีการติดต่อกลับไปแล้วจะยังไงต่อไปเขาเปิดเพิ่มนะคะแล้วจะยังไงต่อนะแล้วจะยังไงต่อเขาไม่ติดต่อแล้วเคลียร์ทั้งหมดจริงๆไหมเราอยากดูลีลาต่อไปของเขาเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปสนิทไหมในการตัดความสัมพันธ์กับมือที่สามนะเราขยายต่อนะคะเป็นเก้าไม้เป็นห้าเหรียญเป็นแปดเหรียญ
เป็นเดอะเมจิเชียนเป็นไพ่ราชาเหรียญแล้วก็เพจอัพคัพจริงๆแล้วอาจารย์จะแปลว่าไอ้ก้าวไม้เท้านี่ใช่มันก็อาจจะมีความผูกพันอยู่บ้างห้าเหรียญความเห็นอกเห็นใจของมือที่สามมีนะความสงสารมีนะคะหรือบางทีก็อาจจะมีการดีลงานกันเป็นลูกค้ากันหรือทำงานร่วมกันอะไรหลายๆอย่างมีการติดต่อกันอยู่เหมือนกันแต่อาจารย์มองไม่ได้เชิงในแง่ชู้สาวแล้วนะฮะเดอะเมจิเชียนเหมือนกับการตัดสินใจที่เด็ดขาดการที่จะมาเริ่มต้นในแนวทางใหม่นะฮะความมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างตนเองให้แบบมั่นคงมากกว่านะฮะอาจารย์มองนะราชาเหรียญกับเด็กถือถ้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวเนี่ยอาจารย์มองเลยว่าเขาคิดถึงครอบครัวถ้าเป็นผู้หญิงก็คิดถึงสามีถ้าผู้ชายก็คิดถึงภรรยาคิดถึงลูกอย่างเงี้ยถ้ามีลูกนะแต่ถ้าไม่ใช่มีลูกก็แปลว่าเขาคิดแบบว่ามีอนาคตร่วมกันกับท่านผู้ชมแล้วสร้างความก้าวหน้าทําให้ชีวิตมันแบบประสบความสําเร็จร่ํารวยเงินทองมีฐานะมีอะไรที่มันยั่งยืนหรือถ้าแค่คุยกันคบกันก็อาจจะมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ไปถึงว่าเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกก็ได้นี่คืออาจารย์มองชุดเนี้ยน่าจะตัดสนิทได้นะคะเพราะเขาเหมือนความคิดเขาจะเริ่มเปลี่ยนก็คือเดอะเมจิกนี่แหละมันทำให้เห็นไหมคะเป็นรูปคนชูไม้ขึ้นเหนือศีรษะชูขึ้นชี้ไปบนท้องฟ้ามันคือการเขาเรียกว่าการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันทำได้อะอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะความเข้มแข็งพลังงานในใจอะคือความเชื่อมั่นอย่างจริงต่อให้เขาจะเป็นคนมีเสน่ห์นะถ้าเป็นผู้ชายก็ดูดีมีซิกแพคหน้าท้องเลยนะหุ่นเขาเนี่ยว้าวเป็นที่ถูกใจของคนเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็หุ่นดีอะนะคนรักของท่านผู้ชมมีเสน่ห์จริงเนี่ยประมาณนี้อาจารย์มองว่าเขาทำได้ตัดใจได้นะคะแล้วมาดูฝั่งท่านผู้ชมบ้างอ่ะคิดยังไงอ่ะรู้สึกยังไงอยู่นะท่านผู้ชมเป็น judgment นะโอ้ดีใจมากเลยนะคะ judgment คือการเขาเรียกประกาศข่าวดีเลยนะคะเห็นไหมคะ the sun ขึ้นมาดีใจนะคะที่จะเห็นคนรักกลับมานะคะ emperor บางคนก็คุยกับต่างชาติต่างประเทศนะอยู่กลับมาครั้งนี้ก็คงจะแบบว่ามีข่าวดีเลยล่ะมั่นหมายแต่งงานเลยนะถ้าคนยังไม่ได้แต่งนะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วยังไม่มีลูกด้วยกันก็แพลนอนาคตมีลูกแล้ว3เมตรเท้านะกลับมาแบบปรับความเข้าใจกันท่านผู้ชมก็รอเขาอยู่แหละอย่างเงี้ยนะคะตั้งหน้าตั้งตาคอยเลยนะคะ6ดาบเนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเขาอยู่ทางไกลต่างประเทศเขาก็จะเดินทางกลับมาหาท่านผู้ชมนะคะถ้าเขาแค่ไปทำงานอยู่ไกลก็กลับมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะมีความสุขเพราะไพ่ Wheel of Fortune เนี่ยคือคู่กันแล้วไม่แคลกันคู่พรหมลิขิตจริงๆนะคะนี่ก็คือไพ่ชุดที่2นะโอเคเรามาตอบด้วยชุดที่3นะคะสรุปแล้วกองที่2กลับมาอ่ะแล้วก็ตัดใจได้มาดูชุดที่3ดูใจเขาก่อนนะคะเรามาดูไพ่ชุดที่3ดูใจของคนนั้นก่อนใจของคนนั้นเขาเป็น8ถ้วยอาจารย์ว่าเหมือนเขารู้สึกแบบเศร้านะคะjustment 9ไม้2เหรียญใจของคนนั้นเป็นยังไงอยู่เด็กถือเหรียญโอเคอาจารย์มองคือเขารู้สึกเศร้าอาจจะรู้สึกเสียใจในช่วงที่ผ่านมาแล้วรู้สึกสำนึกผิดมากกว่าอาจารย์มองนะไพ่อย่างเงี้ยในการที่อาจจะทิ้งคุณไปไหมไม่ใส่ใจคุณไหมในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ดูดำดูดีคุณก็ได้เหมือนสำนึกผิดนะคนเรานะ judgment มันเหมือนกับมีอะไรที่โดนจิตโดนใจเขาอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
คุ้มครองตัวคุณและตัวเขาก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นการสำนึกในแง่คุณธรรมคนเราอ่ะจิตใต้สำนึกมันจะมีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีอยู่แหละเห็นไหมดูไพ่จัสเมนต์กับไพ่พระสังฆราชอาจารย์มองเขาเริ่มรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเขาทำความเดือดร้อนให้คุณเขาทำให้คุณเสียใจเขาเสียใจเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกลับมาพูดและขอโทษขอปรับความเข้าใจและขอที่จะมั่นคงกับคุณแล้วไพ่เด็กถือเหรียญเป็นไพ่ธาตุดินและไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่แห่งความมีเมตตาความมั่นคงนะคะเป็นไพ่คุณธรรมไพ่ดาวพฤหัสนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะกลับมาแบบมั่นคงกับคุณใจเขานะเขาจะสร้างความมั่นคงให้ตัวเขาเองและก็ให้คุณด้วยว่ามีอนาคตร่วมกันและกลับมาขอโทษคุณด้วยนะเนี่ยนะคะนั่นคือความคิดเขานะคะแล้วเรามาดูต่อว่าเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาเลิกกับมือที่สามเนี่ยจริงไหมในพฤติกรรมที่ผ่านมาที่เขาทำให้เสียใจเนี่ยเขามีคุณธรรมมีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีแล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอ่ะเขาทำได้สนิทไหมนะคะเขาเลิกกับมือที่สามจริงไหมดูนะคะไพ่สี่ถ้วยไพ่The Tower นะคะไพ่เด็กถือถ้วยไพ่เด็กถือไม้ไพ่ The World ขออีกใบนะไพ่เก้าถ้วยอาจารย์ต้องดูหลังไพ่นะเพราะไพ่อาจจะสองแง่สองมุมต้องดูหลังไพ่ขยายเก้าถ้วยนิดนึงนี่ไงอาจารย์นึกแล้วมีก้าวถ้วยขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยค่ะเหมือนแรกๆเหมือนเลิกกันแล้วกลับมาเหมือนรู้สึกผิดโน่นนี่นั่นก็บอกว่าจะไม่ทำตัวย่ำแย่เหมือนที่ผ่านมาจะไม่ทำตัวไม่ดีแล้วอ่ะเนาะเพราะพ่อไพ่พฤหัสขึ้นอ่ะไพ่พระสังฆราชขึ้นแต่แล้วเนี่ยนะคะเราเจาะลึกไปว่าเลิกจริงหรือเปล่านี่เป็นประเด็นจริงๆนะคะทาวเวอร์เนี่ยเหมือนเลิกกันเลิกกับคนนั้นนะเหมือนการไม่เข้าใจเหมือนการทะเลาะนะคะเพราะคนนั้นอาจจะมีคนรักเขาอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเป็นสามเศร้าหรือสี่เศร้าไอ้คนที่เป็นมือที่สามของคนคนนี้ก็น่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอาจจะทะเลาะกับคนของท่านผู้ชมแล้วก็เหมือนเลิกกันพอเลิกกันแล้วคนนั้นกลับยังเวียนเข้ามาเนี่ยสี่ถ้วยมางอนเงาะทำให้คนของท่านผู้ชมใจอ่อนเนี่ยอาจจะเพราะเขาติดต่อกันในหนึ่งนะคะเพราะเรื่องงานมีไพ่เด็กถือไม้เท้าที่เขายังจะต้องเจอกันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือบางคนก็ยังคุยแชทเพราะคนนั้นทักกลับมาเนี่ยนะคะสี่ถ้วยกับเด็กถือถ้วยคนคนนั้นทักกลับมาก็ได้กรณีเขาคุยแชทกันนะเพราะว่าเพจอวันคือข้อมูลข่าวสารโวคืออินเทอร์เน็ตเฟซไลน์ก็ว่าไปอาจจะคุยกับคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศอยู่เนาะเพราะนั้นเหมือนกับว่าอยู่ๆฝ่ายนั้นทักกลับมาตื้อมาอะไรทำให้คนของท่านผู้ชมเอาอ่อนยวบยาบอ่อนยวบยวบเหมือนไม่หลักปักขี้เลนแล้วนะเนี่ยหวั่นไหวแล้วเนี่ยนะฮะหวั่นไหวเนี่ยเพราะหลังไพ่เป็นเลิฟเวอร์กลับไปคุยกับเขาอีกนะใจอ่อนเพราะฝ่ายนั้นกลับมาง้อทนลูกตื้อไม่ไหวอีกอ่ะนะฮะโอเคเราดูต่ออีกแล้วพวกเขาจะเป็นกันยังไงต่อแล้วเนี่ยเขาจะเป็นกันยังไงต่อเขาจะไปกันยังไงกับมือที่สามคนเนี่ยเหมือนว่าเลิกแล้วทำไมแบบเหมือนไม่ขาดแล้วเป็นอย่างนี้เนาะดูอีกนะคะขยายต่อก่อนขยายความสัมพันธ์เขาต่อนะฮะเป็นราชาดาบเป็น5เหรียญเขาจะไปกันยังไงต่อเป็น5ดาบเป็นราชินีพระจันทร์เป็นราชินีดาบเป็น10เหรียญขอดูหลังไพ่เป็น4ไม้เท้าอาจารย์แปลงนี้นะสำหรับชุดนี้รู้สึกจะสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเลยซ่อนเงื่อนจริงๆนะคะอาจารย์มองหนึ่งเขาก็ยังมีท่านผู้ชมในชีวิตไอ้คนคนนั้นก็มีคนของเขาในชีวิตอาจจะแปลว่าไง
สี่เศร้าใช่ไหมไม่สามเศร้านะจุดนี้สี่เศร้าเพราะฉะนั้นเหมือนเขากับคนนั้นตัดกันไม่ขาดห้าเหรียญกับห้าดาบนะฮะก็มาง้อมาขอคืนดีโกรธกันแล้วเขาก็ให้อภัยกันก็กลับไปมันก็กลายเป็นว่าคนของท่านผู้ชมยังมีคนนั้นลับๆและไอ้คนนั้นก็มีคนของเขาลับๆสังคมเป็นอย่างนี้ละแล้วเขาก็ไม่ยอมเลิกกับท่านผู้ชมแล้วนะเนี่ยก็ยังรักและห่วงใยอีกใจก็ยังมีคนนั้นเห็นไหมฮะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาก็ยังไม่อยากเลิกกับท่านผู้ชม เห็นไหมไพ่ยังรักคุณรักถ้าเป็นครอบครัวก็รักครอบครัวอยู่แต่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของหัวใจเขาก็ยังมีคนนั้นอยู่ยังมีการติดต่อแล้วเขาก็เปิดเผยกันไม่ได้ด้วยโจ่งแจ้งกันไม่ได้ด้วยเพราะคนนั้นก็มีคนของเขาเออนะฮะเพราะนั้นความเป็นไปได้ที่เขาจะออกหน้าออกตาหรือมีคนนั้นชัดเจนมันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะฮะเพราะเขาจะต้องถูกตาหน้าว่าไปแย่งของคนอื่นหรืออะไรอีกอ่ะคนของท่านผู้ชมเนี่ยบทบาทลีลาชีวิตของชุดที่3เป็นแบบนี้เลยนะฮะโอเคแล้วเราก็มาดูจิตใจของท่านผู้ชมบ้างเนาะจิตใจของท่านผู้ชมเป็นยังไงเป็น7เหรียญโอ้เหนื่อยใจมากเลยยืนคอตกเลยนะคะเนี่ย6เหรียญก็ยังให้อภัยเขาอ่ะเฮอร์มิตก็เศร้าเสียใจนะคะเนี่ยไพ่เศร้ามากเลย7เหรียญเป็นไพ่ลักษณะเครียดยืนคอตกพยายามที่จะปล่อยวางเพราะมีไพ่พฤษีเดอะเฮอร์มิตพยายามเนี่ยคิดว่าเหมือนมันเป็นกฎแห่งกรรมอาจจะคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราอะนะเคยทำให้เขาเสียใจอดีตชาติที่ผ่านมาเป็นเจ้ากรรมในเวรไหมเราทำให้เขาเสียใจเราเลยต้องมาชดใช้เขาชาตินี้แล้วเราก็รักเขามากก็เลิกกับเขาไม่ได้ก็ยังให้อภัยเขานะไพ่หกเหรียญเนี่ยห้าถ้วยเศร้ามากเลยนะคะ8เหรียญเอ็มเพลอร์เนี่ยไงมันจบไม่ได้หรอกค่ะแบบนี้นะคะดูหลังไพ่ก็ได้เห็นไหมคะมันจบไม่ได้จริงๆสำหรับชุดนี้ท่านผู้ชมก็แบบที่อาจารย์พูดไป5ถ้วยก็ ขอโทษนะคะก็ยืนคอตกเห็นไหมคะ5ถ้วย7เหรียญในที่สุดก็นั่นแหละค่ะยังกลับมามีความสัมพันธ์กันไปต่อ8เหรียญก็อาจจะเหมือนท่านผู้ชมอาจจะมาใส่ใจกับการทำงานเมคมันนี่มากขึ้นคิดถึงอนาคตตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะมาใส่ใจคือใส่ใจคนรักน้อยลงก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเลิกกัน คือไปโฟกัสในเรื่องงานนั่นแหละค่ะเอ็มเพลอร์ยังไงก็ยังมั่นคง3ถ้วยก็ยังซ้อนยังไงก็ยังซ้อนอย่างนั้นหลังไพ่เห็นไหมมันก็จะอ่านลีลาชีวิตของกองที่3แบบนี้ออกมานะจ๊ะโอเคเราต่อด้วยกองสุดท้ายแล้วค่ะกองที่4นะคะอาจารย์เสียงเปลี่ยนนะอยู่ขอนแก่นค่ะตอนนี้หนาวมากนะหนาวมากช่วงเช้านะคะสายก็ร้อนมากเหมือนกันโอเคเรามาดูชุดสุดท้ายชุดที่4ค่ะชุดที่4นะคะเราดูใจของคนนั้นก่อนเขาเป็นเด็กถือถ้วยเป็น The Hangman อาจจะเป็นรักต่างวัยได้นะเขาอาจจะน้อยกว่าท่านผู้ชมก็ได้ Chariot 10ไม้เด็กถือไม้เท้าแล้วก็ Empress นะฮะสำหรับใจเขานะอาจารย์มองเด็กถือถ้วยคือเขามีความใสของเขาแหละใสซื่อของเขานะคะแต่ความบุคลิกอีกแนวหนึ่งถ้าเป็นท่านผู้ชมเป็นผู้หญิงนะคนนี้ของท่านผู้ชมก็มีบุคลิกที่ใสซื่อบุคลิกที่น่ารักเอาอกเอาใจแต่บุคลิกบางบทเขาก็ห้าวเอาแต่ใจก็มีเหมือนกันไอชาริออตอีโก้เอาแต่อารมณ์หุนหันพันแล่นก็มีเหมือนกันมีหลายบทบาทนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองเนี่ยคือบุคลิกเขาแต่เขาก็มีความผูกพันกับท่านผู้ชมมากนะไอ้เดอะแฮงแมนนี่แหละค่ะมันเป็นเชือกรัดขาอยู่นั่นน่ะ
มันเลิกกันยากยิ่งเป็นสิบไม้เท้าก็ความผูกพันด้วยนะคะเขาก็ยังผูกพันกับท่านผู้ชมแล้วก็เด็กถือไม้ก็เอ็มเพรสอาจจะแปลว่าท่านผู้ชมเป็นมิตรภาพเป็นเหมือนผู้มีพระคุณเหมือนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เอ็มเพรสเหมือนการอุปถัมภ์การดูแลเขาดูแลทั้งด้านจิตใจและด้านอื่นๆนะอาจารย์มองนะไพ่เอ็มเพรสนี่แปลว่าความเป็นแม่อาจารย์ต้องแปลถึงการดูแลความดีที่ท่านผู้ชมให้เขาเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าลืมท่านผู้ชมได้หรอกเพราะฉะนั้นเขายังรักและผูกพันกับท่านผู้ชมแน่นอนแหละกองนี้เนี่ยคือใจเขาและทีนี้เราใช้หัวข้อว่าถ้ากลับมาคืนดีกับท่านผู้ชมแล้วเนี่ยในเมื่อเขาก็รู้ว่าท่านผู้ชมดีมีค่าสําหรับเขาแล้วเอ็มเพสเนี่ยเขาเลิกกับมือที่3จริงไหมนี่เป็นหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมานะคะจากคําของท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาในคอมเมนต์เนาะเขาเลิกจริงไหมเขาเลิกกับมือที่3จริงไหมนะเป็น The World เป็น The Tower เป็นไพ่3ไม้ค่ะเป็นไพ่5ดาบเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นไพ่อัศวินดาบขอดูหลังไพ่นะไม่เคลียร์นะคะราชินีไม้อาจารย์แปลอย่างนี้นะคะคืออาจารย์ว่าเลิกแหละแต่ว่าอาจจะยังเกี่ยวพันในเนื่องงานก็ได้นะคะเพราะ The World กับ Tower จะต้องแปลว่าสิ้นสุดนะคะ The World กับ Tower เนี่ย The World มันเป็นไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายแล้วยิ่งมากระทบกับ Tower เนี่ยเลิกนะคะเลิกกันแบบเหมือนฉับพลันน่ะเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างอาจจะทะเลาะกันหลายอย่างแล้วก็เลิกในความสัมพันธ์นั้นแต่ด้วยที่เขายังดีลงานกันอยู่ก็ได้สามไม้หรือติดต่อกันในแง่ของผลประโยชน์บางอย่างที่ร่วมกันอยู่นะคะหรือเขามีทํางานบางอย่างร่วมกันมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันหรือคนนี้เป็นผลประโยชน์ให้เขาอยู่ก็ได้มันเลยทําให้ไอ้5ดาบกับราชินีพระจันทร์ยังมีการคุยกันลับๆหรือติดต่อกันลับๆเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมต้องเสียใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังติดต่อกับคนนี้ในอาจารย์มองในแง่งานนะยังติดต่อกันลับๆในแง่งานแต่จะไม่บอกท่านผู้ชมว่ายังคุยกับคนนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเนียนๆน่ะดูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่กับท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมเป็นหมายเลขหนึ่งของเขานะราชินีไม้ไอคนนี้เป็นหมายเลขสองนะคะเขาก็อาจจะติดต่อเพื่อเรื่องนี้เพราะอาจารย์ไม่เห็นไพ่ถ้วยขึ้นมาอาจารย์เลยมองว่าไม่น่าจะติดต่อเพราะเรื่องของความรักแล้วเขาน่าจะจบจริงๆเขาน่าจะราชินีไม้ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีทองเหลืองอลามงามตาอยู่เนี่ยดูมีสง่าราศีชุดสีเขียวเนี่ยน่าจะให้เกียรติกับท่านผู้ชมมากเลยนะคะถ้าแปลผู้ชายก็แปลกลับด้วยนะคะก็มองมุมกลับด้วยนะอาจารย์ไม่ให้ดูดวงให้ผู้หญิงคนเดียวเนาะดูดวงผู้หญิงอย่างเดียวดูทั้งดวงชายด้วยเพราะถ้าอาจารย์แปลจากหน้าไพ่เนี่ยสมมติภาพเป็นผู้หญิงแต่ต้องมองกลับเป็นผู้ชายด้วยเหมือนกันนะคะก็แปลว่าเขาให้คุณเป็นหมายเลขหนึ่งคนนี้ติดต่อเพราะเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องธุรกิจสมมติว่าอาจจะคนนี้เป็นลูกค้าเขาก็ได้อย่างเงี้ยเขาต้องไปขายสินค้าคนนี้ยังเป็นลูกค้ารายใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ตัดไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะสมมุตินะมันก็แปลได้หลายประเด็นนะคะมันก็กลายเป็นว่ายังติดต่อแบบนี้นะคะเราขยายต่อก็ได้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปล่ะเราอยากรู้ต่อไปอีกล่ะถ้าเขาติดต่อเพราะเรื่องงานเพราะเป็นลูกค้ากันมีผลประโยชน์ให้คนรักของท่านผู้ชมอยู่เขาก็เลยยังติดต่อเนาะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญเป็นไพ่อัศวินถ้วยเป็นไพ่เด็กเอ๊ะโทษทีค่ะเป็นไพ่เก้าเหรียญ The Fool 6ดาบ8ไม้เอ้าจริงๆค่ะอันเนี้ยอาจารย์มองว่าเคลียร์นะเด็กถือเหรียญ9เหรียญมันแค่ติดต่อเพราะผลประโยชน์จริงๆค่ะนะคะเขาก็ยังอาจจะต้องเดินทางบ่อยหรือสิ่งที่เขาไปมันห่างไกลคุณพอสมควรนั้นมีไพ่เดินทาง3-4ใบเลย
นะอัศวินถ้วยเดอะฟูล6ดาบ8ไม้เขาต้องเดินทางไกลไปทํางานและคนนั้นอาจจะเป็นลูกค้าหรืออาจจะต้องอยู่ในสังคมที่เขาต้องร่วมงานมีผลประโยชน์อะไรหลายๆอย่างให้คนรักของท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นเดอะฟูลเนี่ยจะแปลว่าเขาเป็นอิสระแล้วล่ะเขาคงไม่ได้ไปผูกพันนะเพราะ9เหรียญกับเดอะฟูลอยู่ติดกันอ่ะนะฮะแปลว่าไม่ได้มีความเกี่ยวดองกันในเรื่องของสัมพันธ์รักแล้วจะเกี่ยวพันกันก็เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวละเหรียญเด็กถือเหรียญ9เหรียญเรื่องงานอย่างเดียว8ไม้นะคะอันนี้ก็ขอให้ท่านที่เลือกชุดนี้สบายใจเนาะมองงี้อาจารย์มองว่าเคลียร์นะเคลียร์นะคะมาดูความรู้สึกของท่านผู้ชมบ้างละเป็น7ดาบโอ้โหท่านผู้ชมก็ยังระแวงอยู่ดีอะนะ10ถ้วยเนี่ยต่อให้เขาจะมีความรักความผูกพันแสดงความแบบกลับมารักมากๆกลับมารักครอบครัวมากๆไงแต่ท่านผู้ชมก็อดระแวงไม่ได้7ดาบมาจริงเปล่าซ่อนอะไรไว้เนี่ยดาบซ่อนอยู่ในเป้เขาอยู่เนี่ยเพราะเขายังต้องเดินทางยังออกจากบ้านหรือยังห่างไกลท่านผู้ชมเลยทำให้ท่านผู้ชมยังหวาดระแวงนะคะยังไม่แน่ใจสองดาบยังลังเลว่ามันใช่ไหมหรือบางคนก็อยู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยเอ็มเพลเลอร์มันก็ยิ่งทำให้ท่านผู้ชมก็ยังแบบเนี่ยแปดถ้วยก็ยังไม่ไว้วางใจดีในความสัมพันธ์ว่าเขาเคลียร์กับมือที่สามเขา 100% ไหมยังกลับไปคือท่านผู้ชมระแวงอาจารย์มองอ่ะดูหลังไพ่ด้วยราชินีเหรียญนะจริงแล้วอาจารย์อยากให้พยายามขจัดพลังงานความหวาดระแวงออกไปนิดนึงจะทำให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะเป็นราชินีแบบสมบูรณ์แบบนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขากลับมาแล้วเราก็อย่าเอาแบบความขุ่นข้องหมองใจเนี่ยมาทำให้มันเกิดปัญหานะบางทีถ้าเฮ้ยอีกฝ่ายนึงก็ขอทำตัวใหม่แต่เรายังไม่เชื่อใจยังไม่ให้ความมั่นใจมันจะทำให้อีกฝ่ายที่พยายามจะทำความดีหมดกำลังใจนะเพราะฉะนั้นให้เชื่อใจกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะอาจารย์มองนะคะความไว้เนื้อเชื่อใจกันความที่เราเชื่อมั่นในตัวเขาจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเกิดความแบบตัดใจได้เด็ดขาดเกิดความเชื่อมั่นมากในการกระทำของตัวเองมากขึ้นอาจารย์มองนะก็โอเคนะคะก็ขอจบการพยากรณ์แค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกด้านทั้งหน้าที่การงานและความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะถ้าถูกใจยังไงอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ